โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับได้ออกประกาศให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือที่ใช้เส้นทางการเดินเรือจากท่าเรือจังหวัดภูเก็ตไปยังเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือที่มีขนาดความยาวต่ำกว่า12เมตรห้ามออกจากฝั่งรวมถึงเรือที่ใช้เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือจังหวัดภูเก็ตไปยังเกาะไม้ท่อนเกาะเฮเกาะโลนเกาะราชาน้อยเกาะราชาละใหญ่ ส่วนเส้นทางเดินเรือเส้นทางอื่นๆนะครับนอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งรวมทั้งขอให้ชาวเรือติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประเมินสมรรถนะของเรือก่อนออกจากฝั่งนอกจากนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าพนักงานที่ประจำในบรเิเวณท่าเรืออย่างเคร่งครัด สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งขณะนี้มีคลื่นลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักทําให้วานนี้ครับมีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ที่เกาะราชาจํานวน177คนเพราะเรือไม่สามารถออกจากฝั่งได้ซึ่งทางทัพเรือภาคที่3นะครับได้มีการส่งเรือหลวงนราธิวาสไปรับกลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยแล้ว ส่วนที่สุราษฎร์ธานีครับสถานการณ์น้ําท่วมที่ตำบลคลองศกอํเาเภอพนมระดับน้ําก็ยังทรงตัวนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม8หมู่บ้านประมาณ2,500คนน้ําได้ท่วมทั้งถนนแล้วก็ซัดสะพานชมรุดทําให้การสัญจรไปมาและความเป็นอยู่ยากลําบากน้ําจากเขาศกนะครับยังไหลลงคลองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องระดับน้ําในคลองสูงประมาณ5เมตรประชาชนยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะที่สถานการณ์น้าท่วมที่อําเภอพระแสงซึ่งรับน้ําจากอําเภอพนมและอเาเภอชัยบุรีที่ไหลผ่านคลองอีปันและล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ําโดยเฉพาะที่หมู่5ตบาบลไซโสภาและบางพื้นที่ในตำบลบางสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะครับมีบางพื้นที่ที่ระดับน้ํายังคงสูงอยู่เช่นหมู่ที่3ตําบลใจรขึง กำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยอำเภอพระแสงได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาระดับน้ำในทุกจุดน่าจะลดระดับลงในอีกไม่ช้า